ก่อนที่จะกวดน้ำรับพรอาตมาขออนุญาตพูดนิดนึงเรียกว่าอนุโมทนากถาซึ่งเป็นการกล่าวคำขอบคุณและอนุโมทนาในบุญกุศลที่ญาติโยมทุกคนมาสร้างบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันพิเศษทรงผิงทีนี้เนี่ยผิงจะไปหรือไม่ไปก็ทรงแล้วต้องไปนะนี่เป็นเหตุนะเป็นต้นเหตุที่วันนี้ถือว่าเป็นต้นเหตุที่เราทุกคนมาร่วมตัวกันฉลองหรือว่าทรงยังไงดีจะเป็นการฉลองหรือว่าจะเป็นการร้องไห้ผสมทั้งสองถ้าหากว่าเราบอกว่าเราฉลองก็เปรียบเสมือนว่าเราเหมือนกับดีใจที่ผิงไปนะแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าเออเราเสียใจใช่ไหมจริงๆก็เสียใจใช่ไหมนี่ก็ถือว่าเป็นการทำบุญเพื่อทรงผิงให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตและในขณะเดียวกันเนี่ยที่เพื่อนๆมาร่วมอนุโมทนาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะนิมิตหมายที่ดีมากเป็นตัวอย่างด้วยนะต้องรีบจบๆนะนี่คือเรียกว่าเราเสียเวลาเสียหน้าที่การงานเรามาเดินทางมาสักไก่เพื่อแสวงหาความรู้ทีนี้เมื่อเราทำเต็มที่ของเราแล้วสุดท้ายเราก็ได้สำเร็จแล้วทีนี้เราก็มาฉลองกันก็เราเสร็จแล้วอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็เป็นดร.ผิงใช่ไหมนี่ก็คือกว่าจะได้มาก็ผ่านมาเยอะพอสมควรเจอเพื่อนๆก็เยอะเจออาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เยอะต้องต่อสู้มาตั้งเยอะน้ำตาไหลก็คงจะหลายครั้งนะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถผ่านพ้นไปได้อุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะนักศึกษาที่มาเรียนก็ฟังไว้นะบางทีเราอาจจะไม่แข็งแรงเรื่องภาษาบางทีวัฒนธรรมเราไม่แข็งแรงบางทีความขยันเราไม่พอเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจสิเขาพูดออกมาเราก็ต้องทนเราก็ต้องขยันทำขยันเรียนขยันฟังขยันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จเราเรียกว่าต้องมีฉันทะในการที่จะศึกษาต้องมีวิริยะในการที่จะค้นคว้าแล้วก็ต้องมีรู้จักไตรตรองสิ่งที่เราได้ยินมาสิ่งที่เราอ่านมาสิ่งที่เราฟังมาเราก็รู้จักไตรตรองแล้ววินิจวิเคราะห์แล้วผลที่ได้มาเราก็ได้สำเร็จแต่ระหว่างนี้ก็ต้องมีเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนก็แย่เหมือนกันต้องมีเพื่อนดีนะไม่ใช่เพื่อนไม่ดีนะเพื่อนดีนี่หมายถึงเพื่อนที่ทำอุปการะให้เราหมายถึงช่วยเหลือเราเวลาที่เราตกทุกข์ลำบากหรือว่าเวลาที่เราไม่รู้จะแก้ยังไงต้องมีเพื่อนไม่ใช่แบบว่าเพื่อนโทรมาโอ้ฉันนี่ยุ่งเพื่อนกำลังทุกข์อยากจะคุยอยากจะขอความช่วยเหลือแต่เราตอบว่าโอ้เดี๋ยวไปแต่ยังไม่มาถึง นะเหมือนแบบว่าเราโทรหาพลัมเมอร์บอกว่าจะมา7 โมงไม่มานะบอกว่าจะมา9 โมงยังไม่มาอีกเราก็รออีกอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วเราก็โทรไปนะโทรไปบอกว่ารีบมานะไปแล้วออกไปแล้วเดี๋ยวก็ถึงไม่มาถึงสักทีแล้วก็ต้องโทรอีกใช่ไหมอย่างเงี้ยก็คือตายเราก็ถือว่าไม่ใช่เพื่อนที่ดีแบบนี้นะเราก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีคือเวลาที่เพื่อนเขาต้องการจริงๆเราก็ต้องเสียเวลาเสียสละให้ได้อันนี้คือเรียกว่าเพื่อนที่มีอุปการะอันที่สองคือเรียกว่าเพื่อนที่รวมทุกข์ร่วมสุขช่วงเวลาที่เรามีความทุกข์เพื่อนเขาก็ยังอยู่กับเราช่วยเหลือให้กำลังใจช่วงเวลาที่เรามีความสุขเขาก็ยังมาร่วมสุขกับเราสนุกสนานกับเราเนี่ยชนิดถือว่าเพื่อนที่สองนะเพื่อนแบบที่สองแล้วเพื่อนที่ดีอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าแนะนำเราแนะนำไปทางที่ถูกแนะนำไปทางที่ทำความดีไม่ใช่แนะนำไปในทางที่ไม่ดี
ไม่ใช่พาไปที่คาสิโนนะไม่ใช่พาไปที่คอยเลยเอาไปไหนนะอันนี้คือแนะนำนะอันนี้คือเพื่อนที่แนะนำดีนะอันนี้หมายถึงว่าแนะนำไปทางที่ถูกต้องถ้าหากว่าเราไปทางที่ผิดเพื่อนก็จะแนะนำว่าไปทางนี้ไม่ถูกนะมันจะทำให้เราเสียก็พามาที่ทางที่ถูกจะเรียกว่าเพื่อนที่แนะนำดีโดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะเรามีเวลาจำกัดถ้าหากว่าเราเจอเพื่อนไม่ดีเสียเวลาเสียการเสียเงินเสียทองนะและเสียทุกอย่างหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็ขอให้หาคนที่ไม่พาไปในสถานที่เหล่านี้เรียกว่าออคโจรหมายถึงสถานที่ที่ไม่ควรไปก็ให้จำเอาไว้ก็คือเนี่ย3อย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อนดีแต่มากกว่านั้นก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อนที่ดีก็คือร่างกายเราคือตัวเราเองเราต้องเป็นเพื่อนที่ดีของตัวเราเองนะไม่ใช่สั่งเอาไม่ใช่นะไม่ใช่สั่งร่างกายเราอย่างเดียวตลอดตื่นขึ้นมาให้ตื่นขึ้นไปเราต้องไปแล้วแต่ร่างกายเดี๋ยวสิขอนอนก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีเราเหนื่อยบางทีเราล้าร่างกายเราก็จะเรียกหาพักผ่อนโดยเฉพาะตาเนี่ยโดยเฉพาะนักศึกษานะตาเราเนี่ยเรียกหาพักผ่อนเราก็ต้องรู้จักเวลาพักผ่อนรู้จักเวลาตื่นต้องรู้จักร่างกายเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักร่างกายเราเนี่ยตายนะเพราะว่าเราไม่ได้รักษาเพื่อนที่ดีเอาไว้เพราะเพื่อนตัวนี้เนี่ยเพื่อนคนนี้เนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาเราไปที่ไหนมาไหนเพื่อนคนนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักดูแลตัวเขาต้องเอาใจใส่เขาเวลาที่แบบเหนื่อยก็ต้องพาไปพักผ่อนเวลาที่หิวก็พาไปกินข้าวก็ต้องทำทำให้ทำเนี่ยเวลาหิวโอ้ยไม่ไหวไม่ได้ตอนนี้ยังกินไม่ได้ต้องทำให้เสร็จก่อนอย่างเงี้ยเพื่อนก็ไม่ไหวสักพักหนึ่งหรือว่าสักสองสามวันไปเราก็ป่วยเราก็ไม่สบายใช่ไหมอันนี้ก็เพราะว่าเราอยากคือเราไม่ได้เอาใจใส่ดูแลตนเองไม่ได้เอาใจใส่ดูแลเพื่อนที่ดีของเราเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้มากคือเพื่อนตัวเราเองตั้งแต่อาตมาปวดหลังนี่รู้สึกอาตมาเนี่ยชอบร่างกายอาตมามากก็เลยฝากเอาไว้ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเป็นอะไรเนี่ยตอนนี้เราแข็งแรงอยู่ตอนนี้เราไม่ค่อยได้เอาใจใส่เท่าไหร่เพื่อนที่รักของเราแต่ถ้าหากว่าเราเจ็บปวดเมื่อไหร่นี่โอ้โหเราก็จะรู้สึกรักมากขึ้นนี่คือสำคัญอันนี้เรียกว่าเพื่อนที่ดีในทางพระพุทธศาสนานี่ก็บอกว่าเพื่อนที่ใกล้ชิดที่สุดเพราะเวลาเรามาก็มากับเขาเวลาเราไปก็ไปกับเขานะแต่ระหว่างที่มากับไปเนี่ยเราสร้างความไมตรีจิตสร้างความศรัทธาหรือสร้างความเพื่อนมิตรไว้เรียกว่ากัลยาณมิตรนั้นน่ะได้แต่เขาไม่ได้ไปกับเราแต่คนที่ไปกับเราก็คือร่างกายเราเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องรู้จักรักษารู้จักรักเขาให้ดีๆก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีแต่วันนี้ก็ยมหน่องเป็นต้นเหตุที่บอกว่าจะทำจะปาร์ตี้ใช่ไหมปาร์ตี้ก็เลยส่งก็ขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านที่มาถวายเพลโดยเฉพาะให้โยมผิงให้มีสุขภาพแข็งแรงกลับไปก็ให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองและในขณะเดียวกันนักศึกษาทุกคนที่มาเรียนก็ขอให้เรียนจบเร็วๆนะขณะเดียวกันก็คนที่มาร่วมงานก็เยอะมีใครหลายคนข้างด้านหลังก็ขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านที่มาถวายเพลในโอกาสที่ทรงผิงเราถือว่าสร้างบุญสร้างกุศลไปในตัวด้วยก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนจริงด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่ประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สมหวังทุกประการทุกท่านทุกคนเถิดต่อไปก็รับพรเป็นภาษาบาลีต่อไปนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ
อิจิตังปะจิตังทุมพังคิปะเมวะสมิญจตุวันสัพเปปุเรนตุสังคปอยจันโทปนรโสยทามณิโชติรโสยทาสัพเพติโยวิวาจันตุสัพพโรโกวินาสตุมาเตภวันตันตรายโยสุขีเดคายุโกภวันอภิวาทนาสีเลสเนจังโอทาปจายโนจตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังโสอัตลาโทสุขิโตวิโรลบุญตสาสเนอโรโคสุขิโตหัวหิสหัมสัพเพหิญาติปิสาอัตลาทัสุขิตาวิโรลบุญตสาสเนอโรโคสุขิตาหัวหิสหัสัพเพหิญาติปิเตอาทะลาทาสุขิตาวิโรลาบุญตาสาสเนอโรคาสุขิตาหัวตาสหัสเปหิญาติบิมรัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยเตชะสาดุคโรคาพยาเวราโสกาสาตุจุปาทวันอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสะตุอัจยสิทิธนันลาภังโสทิภะกยามสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจบวกังเกติจยสวาสตวาสาจอายุจเจวะเสติภวันตุเตภวตุสาปมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาสุทิภวันตุเตภวตุสัพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนัสตาสุทิภวันตุเตภวตุสัพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทาโสทิภวันตุเต